สวัสดีครับกัมปนาต้นครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยตอนนี้ผมอยู่ที่ Central World ครับ EP นี้จะพาทุกคนมาที่ร้าน Lego Store สาขา Central World ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นครับผมขอฝากติดตามกันเลยด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้าน Lego Store สาขา Central World กันครับสำหรับร้าน Lego Store สาขา Central World นะครับก็อยู่ที่ชั้น5นะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับที่เป็นโถงลิฟต์แก้วตรงกลางห้างแบบนี้นะครับที่มีบันไดเลื่อนวนๆอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือชั้น5นะครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเป็นอีกสาขานึงนะครับที่มาเปิดอยู่ที่นี่ด้วยครับนี่ด้านหน้าร้านเป็นแบบนี้ครับก็จะมีจัดโชว์ดิสเพลย์ตัวอย่างสินค้านะครับของ Lego ให้ได้ชมกันด้วยนี่เป็นแบบเครื่องบินนะนี่เป็นเซตเครื่องบินแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสินค้าอื่นนะครับตามนี้วางอยู่คร่าวๆให้ดูกันด้วยเราเข้าไปดูในร้านกันนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ Lego Store ในประเทศไทยนะครับก็คือเขาจะมีเป็นการนำตัวบริกตัว Lego เนี่ยมาต่อๆกันนะครับเป็นภาพต่างๆสำหรับที่สาขาที่ Central World นี้นะครับก็จะเป็นภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแลนด์มาร์กนะครับที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเลยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่ของกรุงเทพนะครับให้ได้ดูกันนี้เป็นแบบเป็นภาพแนวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับนี่ก็จะมีเป็นเซ็นทรัลเวิลด์แบบนี้นะครับมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็อื่นๆอีกหลายๆจุดหลายๆที่เลยนะครับวัดอรุณอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ก็มีพระนอนแบบนี้ครับมีน้ำก็น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแบบนี้ครับแล้วก็สะพานตามนี้แบบใหญ่มากๆนี่ครับสำหรับสาขานี้เป็นรูปนี้ครับนี่ด้านหน้าร้านก็จะมีอีกนะครับเป็นตัวบริกเลโก้เนี่ยที่ตัวเล็กๆนะครับแบบ2ยูนิตเนาะ2หน่วยแบบนี้มีหลายหน่วยนะครับมี2หน่วย3หน่วย6 8หน่วยอะไรแบบนี้นะครับก็มาต่อๆกันนะครับเป็นตัวเลโก้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งแบบนี้ครับนี่ก็จะมีพวกตู้จัดโชว์ดิสเพลย์ของเซตต่างๆของ Lego นะครับด้านหน้าร้านเป็นแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูทางฝั่งซ้ายกันก่อนแล้วกันเนาะนี่ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นของ Lego Duplo นะครับเป็น Lego สำหรับเด็กเล็กเล่นได้เนี่ยแบบ2ขวบขึ้นไปก็เล่นได้แล้วนะครับคือจะเป็น Lego ที่มีขนาดชิ้นใหญ่นะครับเด็กก็จะแบบเอาเข้าปากก็กลืนเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่ก็จะปลอดภัยต่อเด็กต่อน้องๆนะครับเด็กเล็กๆต่างๆนี่ก็มีหลายเซตหลายแบบเลยครับนี่มีตัวอย่างให้ดูกันนะครับของจริงนี่เป็นเซตของดิสนีย์ครับเป็นปราสาทดิสนีย์แล้วก็มีมิกกี้เมาส์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเซตอื่นๆโอ้นี่เซตใหญ่มากเลยนะครับมีลดราคาด้วยนะครับช่วงนี้ที่ผมมา 3,690 บาทนะครับตรงนี้เป็น Lego City แล้วนะครับสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ย8ขวบขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นพวกเซตพวกนี้นะครับที่จะมีตัวต่อตัวเล็กๆนี่เป็นชิ้น Lego มีมินิฟิกเกอร์แบบนี้ครับก็จะมี Lego ในซีรีส์ต่างๆในรายต่างๆนะครับวางอยู่ให้ได้ดูกันรอบๆเลยแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีเป็นจัดดิสเพลย์นะครับอันนี้เป็น Lego City เนาะแล้วก็จะมีเป็นแว่นขยายตรงนี้ด้วยนี่ให้เราได้ส่องเข้าไปดูแบบนี้เลยนะครับนี่ผมถ่ายผ่านแว่นขยายอีกทีนึงเนาะนี่ก็จะเป็นแบบซูมดูใกล้ๆจากตรงนี้ได้นะครับนี่เป็นแบบนี้ครับผมน่ารักมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวก Lego City หลายๆซีรีส์หลายๆแบบหลายๆลายเลยนะครับก็จะมีตัวอย่างดิสเพลย์ให้ดูกันแล้วก็มีอ๋อเป็นของมาริโอ้ด้วยเป็นซีรีส์ของซูเปอร์มาริโอ้แบบนี้ครับซีรีส์ของซูเปอร์มาริโอ้มีเยอะมากครับอ๋อมีโซนิกด้วยนี่มีตัวอย่างของจริงนะครับจัดดิสเพลย์กันให้ได้ดูกันมีMinecraft ด้วยนะครับช่วงที่ผมมาเนี่ยมีลด 30% นะครับอยู่หลายกล่องเลยนะหลายแบบหลายซีรีส์เลยนี่ก็ลดราคากันด้วยช่วงนี้นี่มีเป็นตัวมินิฟิก Lego นะครับอันนี้น่ารักมากก็คือเป็น
บริกเลโก้แบบจะมาต่อๆกันเป็นตัวมินิฟิกอันนี้เป็นผู้หญิงสวมชุดไทยแหละครับถือพวงมาลัยแบบนี้ด้วยน่ารักมากเลยนี่แต่ละสาขานะครับก็จะมีตัวมินิฟิกเลโก้แบบเนี้ยแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละเวอร์ชั่นตรงนี้เป็นใส่ชุดไทยสบายโหยาวมาถึงข้างหลังเลยนะครับพวกเลโก้เซตต่างๆอันนี้มีของนินจาโก้ดรีมอะไรแบบนี้นะครับนี่ผมหลังๆอาจจะไม่ได้ติดตามเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่ามีแบบซีรีส์ใหม่ๆอะไรเข้ามาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับตามนี้นินจาโก้นี่มีเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงนะครับของ Lego Store ก็คือจะมีผนังแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะนำตัว Lego เนี่ยมาต่อกันเป็นคำเป็นวอร์ดดิ้งต่างๆครับ Welcometo central world แบบนี้ครับแล้วก็จะมีให้เราเนี่ยมาเลือกหยิบได้แล้วก็มาต่อมาติดกันตามผนังอันนี้จะต่อเป็นคำอะไรก็ได้หรือต่อเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะจินตนาการนะครับก็ต่อกันไปได้แบบนี้เลย wow. ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ Lego Super Heroes นะครับก็พวก Hero Marvel ต่างๆแบบนี้ครับนี่ที่เป็นต่อเป็นตัวใหญ่แบบนี้ด้วยนะครับกัปตันอเมริกาวูล์ฟเวอรีนเฟโนมแอนด์แมนไอรอนแมนแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเซตต่างๆจากในหนังเวอร์ชัน MCU นะแบบนี้ครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยมีเป็นกรูทกับกรูทที่เป็นครึ่งเวโนมนะครับแล้วก็เป็นเซตนี้จากหนัง The Marvel มีธานอสอะไรแบบนี้เซตต่างๆของ Marvel Lego Marvel ก็คือมีเยอะมากนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเลโก้แล้วก็ชอบฮีโร่มาร์เวลด้วยก็จะมีให้เลือกกันเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็มีเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ครับผมสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีอยู่หลายเซตมากๆเช่นกันนะครับนี่โหลดราคาด้วย 30% ลดกันแบบทุกกล่องเลยนะครับตรงนี้ที่เขานำมาจัดวางโชว์กันนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าลดถึงเมื่อไหร่แต่วันที่ผมมาเนี่ยติดป้ายลดราคาอยู่นะครับตรงนี้เป็นของทีม Star Wars แล้วนี่สำหรับ Lego นะครับนักสะสม Lego ที่ชอบ Star Wars เนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับมี Star Wars มี Jurassic World แบบนี้ครับผมมีตัวอย่างให้ดูกันนะครับสำหรับซีรีส์ของ Star Wars Star Wars นี่คือทำออกมาเยอะมากๆจริงๆครับในแบบพวกยานอวกาศต่างๆยานต่างๆนะครับหรือหมวกแบบนี้หมวกหน้ากาก Stormtrooper อะไรอื่นๆเซตไดโอราม่าก็มีครับนี่เซตแบบนี้ที่เป็นไดโอราม่าเล็กๆแล้วก็มีตัวมินิฟิกมาด้วยแบบนี้จำลองฉากในหนังเนาะนี่หรือเซตพิเศษคริสต์มาสแบบนี้ครับก็มีด้วยจากฝั่งนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอพามาดูทางฝั่งนี้กันต่อนะครับอีกฝั่งนึงนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสุดถึงข้างหลังแล้วนะครับแล้วก็เป็นแคชเชียร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของ Lego เทคนิคต่างๆที่ต่อเป็นจะเป็นพวกแบบรถยนต์นะครับออโตโมบิลแบบนี้ต่างๆหรือเครื่องบินแล้วก็จะมีเป็นเซตอื่นๆอีกด้วยนะครับนี่เป็นเกมเป็นแบบเครื่องเกมแพ็คแมนก็มีนะนี่มีของจริงโชว์ให้ดูกันแบบนี้เลยครับโหน่ารักมากราคา 19,000 บาทนะครับเนี่ยมีตัวแพ็คแมนแล้วก็ตัวอันนี้นะครับน่ารักดีอ่ะเป็นแบบเป็นตู้เกมอาร์เคดเป็นเกมแพ็คแมนแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกตึกนะครับหรืออาคารสไตล์ต่างๆธีมต่างๆแบบนี้นี่เป็นแจ๊สคลับนะนี่แล้วก็มีโฮเทลนะครับบูติกโฮเทลมีเป็นร้านต่างๆแบบนี้ครับสำหรับใครที่ชอบต่อแบบตึกพวกนี้นะครับเอามาเรียงต่อกันเป็นเมืองเลยเนาะนี่ก็มีเป็นเลโก้ที่ต่อเป็นรถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นโซน Lego Ideas นะที่เขาก็มีลายนี้ผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นแบบลายต่างๆเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเป็นพวกบ้านนี่เป็นจากซีรีส์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับ The Office นี่
BTS นะครับฉากมีเพลงนะครับก็มีแบบนี้ตัวอย่างของจริงก็มีต่อแล้วก็อยู่ในตู้ดิสเพลย์ให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นของจริงนะครับก็มีตัวอย่างของจริงให้ได้ดูกันด้วยตรงนี้จะเป็นโซน Pick and Build นะครับก็คือจะมีเป็นแบบชิ้นส่วนเลโก้ในรูปแบบต่างๆในสีต่างๆนะครับแบบนี้อยู่เยอะเลยนะครับนี่ก็คือให้มาเลือกกันได้นะครับเผื่อใครตามหาชิ้นส่วนบางส่วนอะไรแบบนี้หรือว่าอยากได้ส่วนไหนไปเพิ่มเนี่ยนี่อันนี้ก็จะมีเป็นแบบแก้วนะครับให้หยิบใส่ได้เลยนะครับแก้วใหญ่เนี่ยแบบนี้ 1,100 บาทก็คือหยิบใส่ให้เต็มแก้วนี้เลยเนาะที่ผมเข้าใจนะถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นแก้วเล็กแบบนี้ครับแก้วเล็กแบบนี้ก็ราคา630บาทนะครับหยิบใส่ให้เต็มแก้วกันไปเลยสำหรับใครที่อยากได้พาร์ทแบบเอ็กซ์ตร้าพาร์ทพาร์ทเสริมพาร์ทแยกเพิ่มเติมแบบนี้นะครับสีต่างๆแบบนี้ก็มาเลือกหยิบกันตรงนี้ได้โอ้มีเยอะมากๆครับเจอมินิฟิกตัวใหญ่อีกตัวนึงเมื่อกี้นี้เป็นผู้หญิงนะใส่ชุดไทยใส่สบายอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นแบบเป็นผู้ชายนะครับนี่ก็ใส่ชุดไทยเช่นกันนี่เป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆครับเป็นตัวบริกเลโก้นะมาต่อเป็นมินิฟิกคนแบบนี้นะครับด้านนี้ก็มีเป็นพวกลายอื่นอีกนะครับนี่มีเป็นลายพืชนะครับดอกไม้แบบนี้ก็มีด้วยบอนไซกล้วยไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีในลายอื่นนะครับนี่เลโก้ครีเอเตอร์นะครับก็ที่เป็นพวกมีเป็นต่อเป็นเมืองนะต่อเป็นอาคารต่างๆหรือว่าต่อเป็นแบบเป็นสัตว์แบบนี้นะครับมีเยอะเลยแล้วก็มีอ๋อนี่เป็นแบบเป็นฐานเนาะเนี่ยเป็นฐานแบบนี้สำหรับใครที่อยากจะต่อตึกบ้านเรือนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อยากจะมีฐานแบบเนี้ยให้มาต่อมีทั้งแบบเล็กอันเล็กแล้วก็อันใหญ่ก็มีพวกเลโก้คลาสสิกต่างๆแบบนี้นะครับเป็นบริดหลายๆสีอยู่ในเซตต่างๆตามนี้ครับแล้วก็มาต่อเป็นแบบได้อิสระเลยนะตามที่จินตนาการเลยนี่นะครับตรงนี้เป็นอีกลายนึงนะครับก็คือเป็นเลโก้เฟรนด์เลโก้เฟรนด์ก็เป็นอีกลายนึงของเลโก้นะครับที่จะมีตัวมินิฟิกเนี่ยลักษณะจะแตกต่างจากมินิฟิกมาตรฐานปกติทั่วไปของเลโก้เขาเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีหลายซีรีส์เลยครับทางโซนนี้ก็จะเป็นเลโก้ของดิสนีย์นะครับในไลน์ดิสนีย์ต่างๆเจ้าหญิงดิสนีย์แบบนี้นะครับพวกปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์หรือเซตจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่องต่างๆอย่างเรื่อง Witch แบบนี้ครับ Witch แล้วก็ดิสนีย์ครบรอบ100ปีก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีอยู่หลายแบบเลยอย่างนี้ที่เป็นกล้องเนาะกล้องฟิล์มแบบนี้ครับก็จะมีตัวอย่างโชว์ให้ดูด้วยเช่นกันครับโอเคเราดูฝั่งรอบข้างซ้ายขวากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตรงโซนตรงกลางกันบ้างก็จะมีเป็นอันนี้เป็นของดิสนีย์เนาะก็วางอยู่ตรงนี้นะครับของซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลก็วางอยู่ตามตู้ตามจุดชั้นต่างๆก็จะมีตัวอย่างสินค้าวางอยู่เรื่อยๆนะครับตามโต๊ะนี้ให้ดูเป็นแบบใกล้ชิดเลยอย่างนี้นะครับก็มาดูของจริงกันใกล้ๆได้ตรงกลางตรงนี้ก็ยังมีอีกนะครับโอ้โหนี่เป็นตึกอเวนเจอร์นะครับใหญ่มากๆเซตของฮีโร่มาร์เวลนะตึกอเวนเจอร์แบบนี้เลยครับลองให้ดูกันคร่าวๆนะครับมีตัวมินิฟิกเกอร์เยอะมากๆครับสำหรับในลายเซตนี้นะครับฮีโร่มาร์เวลอเวนเจอร์นี่นะครับกล่องเซตของ
ตึก Avenger Tower นี่เลยราคา 18,900 บาทกล่องใหญ่มากๆเลยครับใหญ่และกล่องหนาด้วยนี่ด้านบนกล่องนี้นะครับจะมีรูปของตัวมินิฟิกนะครับมินิฟิกเลโก้คาแรคเตอร์ต่างๆของฮีโร่มาร์เวลนะครับให้ได้ดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างอยู่บนกล่องนี้นะครับเซตของแบทแมนก็มีนะครับเซตทำแบทแมนแบบนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะนะครับที่จะมีตัวเลโก้ต่างๆนี่ให้น้องๆได้มาลองต่อเล่นกันได้ครับนี่ก็จะมีดิสเพลย์โชว์เซตต่างๆของเลโก้นะครับให้ได้ดูกันแบบเรื่อยๆเลยนะครับหลายๆเซตเลยนี่เป็นปราสาทดิสนีย์เวอร์ชันล่าสุดนะครับแบบนี้นี่ก็ยังมีสินค้าขายอยู่นะครับที่นี่ครับผมที่สาขานี้ยังมีอยู่นะครับโซนตรงนี้จะเป็น Build Your Own Minifigures นะครับนี่ก็คือจะเป็นต่อเป็นตัวมินิฟิกเกอร์เนี่ย3ตัวนะครับในราคา450บาทมาเลือกหยิบตรงนี้กันได้เลยนะครับนี่ก็จะมีเป็นพวกพาร์ทต่างๆอย่างนี้นะครับมีส่วนหัวส่วนอุปกรณ์ที่ถือส่วนใบหน้านะครับส่วนตัวส่วนขาท่อนล่างนี่ก็จะประกอบได้เป็นครบนะครับสำหรับมินิฟิกเกอร์1ตัวครับนี่ก็จะมีให้เลือกกันเยอะๆเลยนะครับส่วนหมวกส่วนผมอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนช่วงขาต่างๆช่วงตัวนี้ครับก็ช่วงหัวช่องใบหน้านะครับแล้วก็พร็อพให้เลือกอีกนะครับใครอยากมาต่อตัวมินิฟิกเกอร์ในเวอร์ชันของตัวเองก็มาเลือกตรงนี้กันได้ครับและนี่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศโดยรวมๆนะครับของ LEGO Store สาขาที่ Central World ครับผมอยู่ตรงนี้นะครับที่ชั้น5ครับใครสะดวกมาสาขานี้ก็ลองแวะมาดูกันได้ครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมปนาต้นติดตามคลิปคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ